สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ชิดแชทกันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ชิดแชทขึ้นมาเลยครับวันนี้เราจะมาทำเซฟวิดีโอไปที่ Firebase Storage นะครับคราวที่แล้วค้างไว้ถึงตรงที่เราเซฟโฟโต้ไปแล้วตรงนี้นะครับตรงฟังก์ชันไปที่ JSQ Chat VC.Swift นะครับแล้วตรงฟังก์ชันที่เป็น extension ตัวนี้ Image Picker Controller ตัวนี้นะครับที่เป็น Did Finishpicking media with info เราก็ทำคล้ายๆกันเลยนะครับแทนที่จะเซฟโฟโต้ตรงนี้เวลาเราดึงออกมาเป็นวิดีโอได้แล้วตรงนี้นะครับถ้ามัน if let video url เนี่ยดึงออกมาจากใน info ตัวนี้นะครับ as url สำเร็จก็แสดงว่าเป็นวิดีโอนะครับเราก็จะทำฟังก์ชันชื่อว่า save ข้างล่างนี้นะครับ save video to firebase คราวนี้เราจะส่งเป็นวิดีโอ URL เข้าไปนะครับก็คือส่งตัวนี้เข้าไปเลยส่งตัวนี้นะครับเข้าไปใช้ตัวแปรเป็นตัวเดียวกันไปเลยนะครับจากนั้นก็คอมเมนต์ตัวนี้ไว้เพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องไปแอปเพนเข้าไปที่ใน Messages Array ของเรานะครับแล้วก็ไปสร้างฟังก์ชัน Save Video to Firebase เนี่ยครับหลังจาก Save Photo to Firebaseเขียนเลยครับก็เป็นฟัง save video to firebase ส่งวิดีโอ URL เข้ามานะครับเป็น URL จากนั้นเราก็ดึง UID เหมือนกับคล้ายๆอันเดิมนะครับก็ let UID เท่ากับ firstauth นะครับ .auth .currentuser.uid นะเพื่อจะเอาหมายเลข unique ID ของมันออกมานะครับที่ล็อกอินเข้ามาแล้วก็ตั้งชื่อวิดีโอเนมนะครับตั้งชื่ออยู่ URL วิดีโอเนมเท่ากับ backslash UID นะครับใส่เครื่องหมายตกใจไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เป็น optional แล้วก็ในโฟลเดอร์นี้เราจะเก็บเป็น unique ID เหมือนกันที่เข้ามานะครับแล้วก็ slash เข้าไปอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับเก็บเป็น UUIDฟังก์ชันเดิมนะครับเพื่อเอา unique ID ออกมาจะได้ไม่ซ้ำกัน UUID string .mp4 นะครับเป็น MP4 ถูกไหมขาดตัวไหนไปอีกลอง comply ซิอะไรผิด UID ตรงนี้ผิดนะครับมีวงเล็บอีกตัวหนึ่งโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เราก็เอา storage reference ออกมานะครับเท่ากับ main storage reference.child path ก็คือใส่ชื่อวิดีโอ name เข้าไปเลยนะครับวิดีโอ name เนี่ยครับที่เราตั้งชื่อไว้นะเราก็จะได้ชื่อที่จะเซฟลงไปละจากนั้นก็มาเนื่องจากว่าเวลาเราจะดึงconvert URL มาเป็น data นะครับเพื่อจะเซฟลงไปใน storage มันต้อง try catch เราเลยต้องใช้ do นะครับก็ทำ do ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ให้ let video data นะครับเท่ากับ try data แล้วก็ content of URL นะครับแล้วก็ส่ง video URL ที่เราส่งเข้ามาเนี่ยนะครับเข้าไปมันก็จะ convert มาเป็น data พร้อมที่จะเซฟลงไปใน Firebase storageจากนั้นเราจะใช้ metadata ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ new ก็ได้นะครับถ้าจะใช้เหมือนเดิมก็จะใช้ metadata ก็ let metadata เท่ากับ firstStorage metadata ตัวนี้เพื่อที่เราจะได้ใส่ content type ให้มันนะครับก็เราก็ให้ metadata.content type นะเป็นวิดีโอ /mp4 นะครับเป็นอะไรก็ได้อันนี้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แล้วก็จากนั้นเราก็ให้ storage reference.put ส่งค่าเข้าไปแล้วนะครับ put แล้วก็เลือกที่เป็น metadata ตัวนี้นะครับอันนี้ละมั้งนี่นะครับโอเคแล้วก็ส่งวิดีโอ dataเข้าไป metadata เนี่ยถ้าไม่ใส่ก็ใส่เป็น new นะครับถ้าเกิดจะใช้ก็ใช้เป็น metadata ที่เรากำหนดขึ้นมา
completion ก็ double click นะครับตอนนี้ก็ใส่ตัวแปรเป็น first storage metadata error ก็ตัวแปรตั้งชื่อเป็น error เหมือนเดิมนะครับโค้ดก็ทำเหมือนเดิมนะครับเช็คดูว่า error ไหมก็ if error ไม่เท่ากับ new ก็คือมี error ถ้ามี error เราก็ให้ let error message เท่ากับ error while uploading video นะแล้วก็ให้รายงาน error.localize description เข้าไปนะแล้วก็ print error อุ้ยเข้ามาคำพูดออกนะครับเพราะเป็นตัวแปร print error message นะหรือจะโชว์ให้ user ดูก็ได้นะครับใช้ consent.showAlert แล้วก็ title ก็เป็น error message ก็ส่ง error message เข้าไปนะครับ view controller ก็เป็น self เสร็จแล้วนะถ้าไม่ error ใช้ได้แล้วก็จะเซฟค่าลงไปในทำเสร็จแล้วนะครับเซฟเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะเซฟค่าลงไปในตัว database ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดเราไปทบทวนนิดนึงนะครับลองทำดูคล้ายๆกับเซฟโฟโต้แหละครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itechsoftware.co.th หรือ facebook.com/itechsoftware.th หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software ก็ได้